ไปดูต่อกันที่อุตสาหกรรมการบินกันบ้างตอนนี้เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่านะฮะซบเซามากเพราะว่าพิษโควิด19นะฮะก็เลยทําให้เนี่ยสถาบันสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากพทประเมินรายได้นะครับของ9สายการบินในประเทศปี63ว่าจะร่วงลงถึง73นครับท่านผู้ชมสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพทประมาณการรายได้สายการบินสัญชาติไทย9สายการบินในปี63 คาดว่ารายได้รวมจะอยู่ที่8.28 2 8ล้านบาทปรับลดลงถึง2.29แสนล้านบาทหรือว่าลง73%เมื่อเทียบกับปี62ที่มีรายได้รวม3.12แสนล้านบาทจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ทำให้การเดินทางระหว่างประเทศถูกระงับไปก็ทพเชื่อว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 จะยังคงอยู่อีกระยะ ขณะที่สายการบินจะเริ่มปรับตัวได้ในช่วงกลางปีหน้านะครับและแม้ว่าผู้ประกอบการและผู้โดยสารจะปรับตัวกลับมาเดินทางแต่ก็จะเป็นการเดินทางที่ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากจากเดิมในส่วนของผู้ประกอบการเองก็ต้องปรับตัวรับมือบริหารจัดการแผนแบบวันต่อวันขณะนี้ก็เริ่มเห็นการปรับตัวบ้างแล้วหลายสายการบินเร่งเพิ่มรายได้จากเส้นทางภายในประเทศ เบื้องต้นคาดว่าผู้โดยสารจะกลับมาเดินทางสู่ภาวะปกติได้ในปี2566โน้่นเลยครับขณะที่นายนิตินยัยส,สิริสมัตถการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจท่าอากาศยานไทยหรือทอทอทประเมินว่าสายการบินต่างๆจะเริ่มกลับมาบินปกติในเดือนเมษายนปี2565จากนั้นในเดือนตุลาคมปี2565จะเป็นเดือนแรกที่ผู้โดยสารกลับมาเท่ากับปี62ก่อนเกิดเหตุการณ์โควิด นอกจากนี้นายนิตินายบอกว่าในช่วงก่อนวิกฤตโควิดทอทอทมีสภาพคล่อง70,000ล้านบาทเมื่อเกิดปัญหาทําให้สภาพคล่องลดลงจนปัจจุบันเหลือประมาณ4ี่0 0่นล้านบาทและในปี64ก็คงจะหมดมจึงต้องลุ้นว่าการผลิตวัคซีนที่หลายฝ่ายประเมินว่าจะนํามาใช้ได้ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนปีหน้าเนี่ยจะเป็นจริงหรือไม่หากวัคซีนไม่ออกจะเป็นจุดพลิกผันอีกครั้งเหมือนกันตังหมดแล้วทออทครับ